เปิดราคาตั๋วเข้าชมวอลเลย์บอลซีวีลีก2024เตรียมเปิดขายล่วงหน้าวันที่15กรกฎาคมนี้กีฬาวันที่13กรกฎาคม2567 14:19 น.เปิดราคาตั๋วเข้าชมการแข่งขันวอลเลย์บอลรายการ CV League 2024 สัปดาห์ที่2ที่จังหวัดนครราชสีมาเตรียมเปิดขายล่วงหน้าวันที่15กรกฎาคมนี้ซึ่งราคาประหยัดมากความเคลื่อนไหวก่อนการแข่งขัน CV League ครั้งที่4 CV League 2024กำหนดจัดการแข่งขันทั้งหมด4สนามเริ่มจากทีมหญิงสัปดาห์แรกระหว่างวันที่2-4สิงหาคม2567ที่เวียดนามส่วนสัปดาห์2ระหว่างวันที่9-11สิงหาคม2567ที่ประเทศไทยโดยมี4ชาติประกอบด้วยอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เวียดนามและไทยจากนั้นสัปดาห์3เป็นการแข่งขันประเภททีมชายระหว่างวันที่16-18สิงหาคมที่ฟิลิปปินส์และสัปดาห์4ระหว่างวันที่23-25สิงหาคมนี้ที่อินโดนีเซียสำหรับสัปดาห์2ระหว่างวันที่9-11สิงหาคม2567ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันที่สนามชาติชายฮอนภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนครราชสีมาล่าสุดสโมสรวอลเลย์บอลนครราชสีมาคิวมิน CVC ทีมแชมป์วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกเปิดเผยถึงเงื่อนไขซื้อบัตรดูวอลเลย์บอลหญิง CV League 2024สนาม2ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาโดยจะเปิดขายบัตรล่วงหน้าวันที่15กรกฎาคม2567มีให้ชมวันละ3คู่บัตรจำหน่ายรายวันแบบระบุที่นั่งโซนสีเหลืองราคา200บาทที่นั่งโซนสีชมพูราคา300บาทที่นั่งโซนสีแดงราคา400บาทที่นั่งสมชัยชี้หมอเกตเสี่ยงโดนใบแดงเข้าข่ายผิดปมแนะนำคุณสมบัติเท็จมีโทษอาญาการเมืองวันที่13กรกฎาคม2567 13:52 น.สมชัยชี้หมอเกตเสี่ยงโดนใบแดงเข้าข่ายผิดพ.ร.ป.การได้มาซึ่งสว.หลอกลวงให้ลงคะแนนแนะนำคุณสมบัติเท็จลงสมัครสว.มีโทษอาญาเมื่อวันที่13กรกฎาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีผู้ใช้สื่อโซเชียลมีเดียตั้งข้อสังเกตวุฒิการศึกษาศาสตราจารย์ด็อกเตอร์แพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยสว.ซึ่งล่าสุดนำหลักฐานออกมาว่าเรียนจบจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียFCE จริงนั้นล่าสุดนายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.โพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีดังกล่าวระบุว่าเรื่องสว.กับวุฒิปริญญาเอกกับตำแหน่งศาสตราจารย์หนึ่งกฎหมายไม่มีการกำหนดคุณสมบัติในเรื่องวุฒิการศึกษาขั้นต่ำสำหรับผู้สมัครเป็นสว.จบป. 0.4 หรือไม่จบเลยก็สมัครสว.ได้2ดังนั้นจบหรือไม่จบปริญญาเอกจริงหรือไม่จริงไม่เป็นประเด็นขาดคุณสมบัติ3ประเด็นสำคัญคือในเอกสารแนะนำตัวสว.3ที่เป็นเอกสารหลักที่ให้ผู้สมัครด้วยกันอ่านและตัดสินใจเลือกมีข้อความที่เป็นเท็จหรือไม่4หากพิสูจน์ได้ว่าเป็นเท็จจะเข้าข่ายการกระทำความผิดมาตรา77(5) ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.ในเรื่องหลอกลวงหรือจูงใจให้ผู้อื่นเข้าใจผิดในคุณสมบัติความรู้ความสามารถหรือชื่อเสียงเกียรติคุณของผู้สมัครใด5ความผิดดังกล่าวเป็นใบแดงและมีโทษอาญาจำคุก 1-10 ปีปรับ 20,000 ถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง20ปี
ดือดสุดสเตฟานดับซ่าโฟกัสโชคปรีชาถลุงอับดานล่าศึกวันลุมพินี70กีฬาวันที่13กรกฎาคม2567 16:44 นศึกวันลุมพินี70จบลงด้วยความดุเด็ดเผ็ดมันระดับ5ดาวเมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่วันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาที่สนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราโดยมีจอมบู้หัวใจแกร่งร่วมโชว์ความสามารถทั้งสิ้น11คู่เรียกเสียงเชียร์ดังสนั่นจากแฟนมวยได้ตลอดทั้งการแข่งขันคู่เอกนำรายการโฟกัสพีเควอภิญญาดาวรุ่งแข้งโหดวัย19ปีจากเชียงใหม่เปิดหน้าท้าชนเดือดสเตฟานเออร์ไวนักสู้พลังแกร่งวัย24ปีจากสกอตแลนด์ในกติกามวยไทยพิกัดเฉพาะแคทเวท 132.2 ปอไฟนี้จบวัยตั้งแต่ไก่โหเมื่อสเตฟานที่แบกน้ำหนักมาสู้2ปอนด์2เพนนีใช้เวลาเพียง1:57 นาทีของยกแรกกดฮุกซ้ายเข้าเต็มกรามส่งโฟกัสร่วงหลับคาพื้นผ้าใบทั้งที่ยังแทบไม่ได้ปล่อยของส่งให้นักชกจากแดนวิสกี้ปิดเกมไปได้อย่างเด็ดขาดเก็บชัยชนะครั้งที่4จาก5ไฟพร้อมรับโบนัส 350,000 บาทเป็นครั้งที่2กลับบ้านได้สมใจคู่เอกภาคอินเตอร์โชคปรีชาพีเคแสนชัยจอมบู้เก่าเกมวัย32ปีจากพิษณุโลกรับมือคู่ชกฟอร์มแรงอับดานล่าออนดัชมวยหนุ่มอาวุธครบเครื่องวัย22ปีจากเลบานอนโดยปะทะฝีมือกันในกติกามวยไทยรุ่นสตรอเวท 115-125 ปอเสียงระฆังเริ่มเกมดังโชคปรีชาเดินหน้าลุยใส่ทันทีโดยเล็งเล่นงานช่วงล่างของอับดานล่าเป็นหลักยก2เกมเดือดขึ้นเมื่อทั้ง2ฝ่ายต่างเร่งเครื่องแลกอาวุธหนักแบบไม่มียอมกันยกตัดสินเจ้าของฉายาแรมโบ้ระยองเริ่มแผ่วเปิดช่องให้กำปั้นรุ่นน้องฮึดรัวหมัดเร่งทำแต้มไล่คืนมาแต่สุดท้ายตามไม่ทันครบ3ยกโชคปรีชาชนะด้วยเสียงข้างมากเก็บชัย3ไฟติดได้แบบสุดระทึกโดยค่ำคืนนี้มี4จอมบู้โชว์ฝีมือดุดันสร้างความประทับใจให้กับบิ๊กบอสชาตรีสิบยอดธงคว้าโบนัสพิเศษคนละ 350,000 บาทกลับบ้านไม่รวมค่าตัวรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1.4 ล้านบาท 1,400,000 บาทได้แก่เคนดูเออร์วิงตันมินอองอภิเดชเฟียสปทุมและสเตฟานเออร์ไวสรุปผลการแข่งขันทุกคู่วันลุมพินี70คู่เอกสเตฟานเออร์ไวชนะน็อกโฟกัสพีเควออภิญญานาทีที่1:57ของยกแรกมวยไทยแคทเวท 132.2 ปอคู่รองยอดทองไทยสสมหมายชนะ TKOET1 ของโอม MBK นาทีที่2:06ของยกแรกมวยไทยแคทเวท130ปอยอดนำชัยแฟร์เทคชนะคะแนนเอกฉันทับทิมทองสจเล็กเมืองนนท์มวยไทยแคทเวท114ปออภิเดชเฟียสปทุมชนะน็อกบุญชูสบุญมีฤทธิ์นาทีที่เที่ยงคืน21นาทีของยก2มวยไทยแคทเวท122ปอพยัคฆ์สุรินทร์อาจารย์อูดอุดรชนะคะแนนเอกฉันท์ทหารเอกนายกเอท่าศาลามวยไทยแคทเวท119ปอเพชรผาไทยบำรุงสิทธิ์ชนะคะแนนเอกฉันท์เซอร์วานอามินีมวยไทยแคทเวท123ปอโชคปรีชาพีเคแสนชัยชนะคะแนนเสียงข้างมากอับดานล่าออนดัชมวยไทยรุ่นสตรอเวท 115-125 ปอตันมินอองชนะ TKO ตรันกวกตวนนาทีที่1:01ของยก3มวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวท 145-155 ปอเพชรน้ำงาม PKแสนชัยชนะคะแนนไม่เอกฉันท์อาเมียอับดุลมุสลิมอฟ
มวยไทยแคทเวท130ปอกัดซิมูราดอาเมียซานอฟชนะคะแนนเอกฉันท์มาเทอุสเปเรร่า MMA รุ่นไลท์เวท155ถึง170ปอเคนดูเออร์วิงชนะน็อกยูเฮอิซึดะนาทีที่1นาฬิกา37นาทีของยก2มวยไทยแคทเวท143ปอ